ทอดแหนมกินเองเนี่ยแหนมสุกแหนมสุกอ้าวก็ดีแล้วที่ทอดกินเองใครจะทอดให้ล่ะรอให้พ่อครัวทอดให้ก็ครับเขากินสดแล้วเขาก็ไม่สนใจเราตัวใครตัวมันครับยุคโควิดเนี่ยยุคแบบว่ากินใครกินมันตัวใครตัวมันนะฮะอันนี้สุกแล้วเหรอสุกแล้วค่ะไหนไม่ใช่เสาร์และอาทิตย์นะคะเป็นสุกอ๋อทอดน่ากินนะครับแล้วยังก้อนใหญ่เหมือนเดิมเลยเนี่ยอันนี้แบบทอดนะฮะก็จริงๆก็ไปทำทานอย่างนี้ได้ค่ะนะครับทอดให้สุกก็มีหลายท่านถามมากินสดกินดิบหรือกินสุกแล้วแต่ถนัดเลยค่ะใช่ครับถนัดสุกนะทอดเสร็จแล้วเอาไปทานนะครับหมายถึงว่าเอาไปถวายพระว่าไม่ใช่ทานคือรับประทานค่ะนี่ก้อนอย่างนี้นะคะเอาเลยนะก็แล้วแต่คุณสิครับคุณจะกินก็ปากของคุณนี่ครับเปรี้ยวกำลังดีเลยกินกับข้าวถ้าได้ข้าวเหนียวนะจะเลิศมากโอ้มันของคู่กันเนาะข้าวเหนียวกับแหนมนี่คู่กันแล้วข้าวเต๋าก็ย่อยง่ายดีอร่อยนุ่มโดดนะพริกบ้านไหนเนี่ยเผ็ดจังบ้านนี้แหละพริกเผ็ดบ้านไหนล่ะเอาทานให้อร่อยอย่าลืมกินกาแฟผมด้วยกินกาแฟก็ต้องคู่กับกล้วยตากส้มจุกนะหากินเองเด้อหากินเองแหนมเขาทำอร่อยนะไม่น่าล่ะคนสั่งเขาบอกอร่อยครับใครยังไม่ได้ชิมก็ลองสั่งไปนะครับอร่อยจริงนี่ใกล้จะลอยกระทงแล้วนะเพื่อมีจะจิตจะกรรมลอยกระทงนะครับสั่งอาหารจากแบรนด์แม่ทองนาคไปทานกันนะมีหลายอย่างนะครับมีแหนมที่คุณรัชนีกำลังทานนะมีแจ่วบองทั้งสุกทั้งดิบนะครับมีน้ำปลาร้าแม่ทองนามีน้ำพริกหนังไก่กรอบน้ำพริกกากหมูสมุนไพรนะครับแล้วก็มีมะม่วงกวนส้มจุกนะครับรวมทั้งกล้วยตากส้มจุกกินกับกาแฟยามเศร้าๆก็คือคักอยู่เอากินให้อร่อยเด้อกินให้แซ่บอยู่ให้โดนๆอายุวันโนสุขังพระลัง